สองท่านนะคะอาจารย์เจี๊ยบชอเชื้อสมบูรณ์ท่านเป็นรองนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือทนายอิทธิพลชินธดาพงษ์นั่นเองวันนี้ทั้งสองท่านเดินทางมาที่สวพ.91นะคะแน่นอนเมื่อมากันทั้งคู่แบบนี้สิ่งแรกนะก่อนเข้าสู่ช่วงคำถามนะคะของทางคุณผู้ฟังสวพ.91ก็จะมีเรื่องราวอยู่สองเรื่องด้วยกันนะคะอาจารย์เจ้าชอค่ะแล้วก็คุณอิทธิพลค่ะที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังสวพ.91ก่อนอื่นต้องทักทายทั้งสองท่านกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปิยดาครับค่ะนะคะยินดีอย่างยิ่งครับค่ะนะคะเห็นบอกว่าอาจารย์จริงๆตั้งใจจะมา2วันผมก่อนหน้านั้นแต่ว่าภารกิจจริงๆครับค่ะก็อย่างที่ทุกๆท่านทราบดีอยู่นะครับกลายเป็น Top of the Town แล้วก็มันมีภาวะที่ไปมีผลกระทบหลายด้านนะครับด้านหนึ่งที่เห็นก็อยากเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าจะเห็นได้ว่าตลาดหลักทรัพย์หุ้นตกเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยในวันนี้หุ้นก็ขึ้นนะครับคืออยากเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทางสมาคมทนายความเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทางทนายที่ผมเนี่ยนะครับจินตราพงศ์ทนายหนุ่มของเราเนี่ย เป็นคนโฟกัสติดตามเรื่องใหญ่ของประเทศที่ท็อปเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทสูงสุดของประเทศเราคุณอิทธิพลก็ไปทำการบ้านมาตลอด3วันก็เหมือนกับแมงวันนะครับก็เที่ยวเขาบอกว่าแมงวันเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้สื่อข่าวใช่คุณอิทธิพลก็อาจจะเป็นแมงวันซึ่งใส่แว่นตาหนาหน่อยก็เป็นผู้สื่อข่าวซึ่งจะต้องไปนำเอาข่าวในข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็นำเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมารวบรวมกับเกร็ดความรู้นะครับในเรื่องของรัฐธรรมนูญค่ะก็อยากให้ทนายอิทธิพลครับเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะครับผมครับก็อันนี้นะครับอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าหลายๆคนนะครับก็ไม่เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องอะไรกับเรานะครับหลายคนไม่เข้าใจว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเราได้ยินประชาธิปไตยบ้างนะครับหรือว่าความกินดีอยู่ดีหรือว่าเกิดการรัฐประหารขึ้นในสังคมของเราเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันยังไงนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะเชื่อมโยงให้เห็นนะครับว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกับประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มันส่งผลถึงการกินดีอยู่ดีส่งผลถึงสังคมต่างๆนะครับโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยอยากจะให้ข้อมูลกับทางท่านผู้ฟังนะครับอาจารย์ครับก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเมื่อปีวันที่27มิถุนายน2475นะครับโดยรัฐธรรมนูญนะครับเป็นกฎหมายแม่บทสูงสุดนะครับซึ่งให้อำนาจนะครับในการปกครองประเทศซึ่งเราเข้าใจว่าคืออำนาจอธิปไตยนะครับแบ่งเป็นอำนาจนิติบัญญัตินะครับบริหารแล้วก็ตุลาการนะครับที่เราได้เห็นในวันที่1 2 3เมษายนที่ผ่านมาครับเราได้เห็นเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองประเทศสูงสุดแต่มันยังมีปัญหาที่บกพร่องอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นการที่มาของสวนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับเรื่องของการทำสัญญากับต่างประเทศนะครับว่าหากว่าเมื่อ AEC เปิดประเทศเราต้องมีการลงทุนร่วมกับต่างประเทศนะครับขั้นตอนของเราเนี่ยเหมือนหรือว่าต่างยุ่งยากยังไงบ้างนะครับและกฎหมายที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาสำหรับการพัฒนาประเทศหรือเปล่านะครับตรงนี้กฎหมายเนี่ยเป็นตัวเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่การกินดีอยู่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเราทำไมกฎหมายมันไปเกี่ยวพันก็มีที่ผลครับผมเพราะว่ากฎหมายเนี่ยนะครับมันเป็นเงื่อนไขหรือกติกานะครับของอย่างรัฐบาลในการที่จะใช้ในการบริหารประเทศนะครับหากกฎหมายมีความซับซ้อนยุ่งยากในการที่จะพัฒนานะครับมันก็จะทำให้ประเทศเราเนี่ยมีความล่าช้าได้หมายความว่าในรัฐธรรมนูญมันกำหนดทั้งเรื่องของรัฐะของเราซึ่งเป็นรัฐไทยคือประเทศไทยของเราครับประเทศไทยของเราจะไปมีสัมพันธ์กับต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นบทที่มันกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ากฎหมายของรัฐธรรมนูญมันเหมือนกับกติกาของสังคมไทยนะครับที่เขียนไว้ในทุกๆเรื่องนะครับซึ่งอย่างที่เราตกเถียงกันอย่างหนึ่งในกฎหมายที่พูดคุยกันก็คือมาตรา190นะครับซึ่งบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับอาณาเขตของประเทศนะครับแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติจะไปทำอย่างเช่นมีการสร้างรถไฟร่วมระหว่างหลายประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าหากสมมุติว่าเงื่อนไขของกฎหมายนะครับกฎหมายสูงสุดของประเทศเรามีการกำหนดเงื่อนไขไว้ที่
ซับซ้อนหรือว่าใช้เวลานานยุ่มยิ้มเกินไปยุ่มยิ้มเกินไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณอิทธิพลถ้าการที่เราจะไปร่วมทุนตรงนี้นะครับถ้ามันมีอะไรซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่มันยุ่มยิ้มมากจนเกินไปและใช้เวลามากมายเนี่ยมันกระทบกระเทือนถึงในผลประโยชน์ร่วมกันในทางเศรษฐกิจนะครับอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นคุณอิทธิพลเตรียมมาก็คือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้มันเป็นยังไงนะครับ อยากจะย้อนไปเสริมอีกนิดนึงนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือในเรื่องหนึ่งก็คือประเทศเราเนี่ยหากย้อนไปตั้งแต่วันที่เราใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยมีเวลามาแล้วใช้มาแล้วนะครับ81ปีเรามีรัฐธรรมนูญใช้มา18ฉบับ18ฉบับ18ฉบับครับรวมถึงฉบับนี้นะรวมถึงฉบับนี้ฉบับตัวนี้คือฉบับที่18นะครับซึ่งถ้าเราคิดแบบทางคณิตศาสตร์ก็คือเราใช้กฎหมายสูงสุดเนี่ย1ฉบับเพียงแค่ 4.5 ปีเท่านั้นก็คือกฎหมาย1ฉบับที่เราได้อิทธิพลกำลังจะพูดว่าเราใช้รัฐธรรมนูญเปลือเกินไปผมกำลังบอกว่าสิ่งที่เราใช้กฎหมายแบบนี้บางทีเราจะโทษประชาชนว่าประชาชนไม่รู้กฎหมายบางทีก็ไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายเราเปลี่ยนบ่อยมากมันเปลี่ยนบ่อยความเข้าใจของประชาชนด้วยถูกต้องครับมันทำให้บางครั้งเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะดูอย่างบางประเทศนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้กฎหมายมา200ปีแล้วนะครับแล้วธรรมนูญเขาไม่เคยเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมเหมือนกับที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละครับก็คือหากเรามีกฎหมายนะครับที่เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญหากมีความที่ล้าสมัยหรือว่าเราเห็นว่าเกิดปัญหาขึ้นนะครับย้อนไปเนี่ยก็เราเคยบอกแล้วว่ามีกฎหมายที่เป็นกฎหมายตัวเสริมก็คือพระราชบัญญัติพระราชกำหนดหรือพระราชกฤษฎีกานะครับอย่าง3วันที่ผ่านมาวันที่1ถึง3เมษายนนั้นก็เป็นการร่างพระราชบัญญัติคือร่างกฎหมายมาเพื่อทำให้รัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแก้ไขข้อบกพร่องของกฎหมายที่อาจจะไม่ทันนะครับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปกับโลกเรานะครับแล้วก็ที่มาของเรียกได้ว่ารัฐธรรมนูญ18ฉบับทำไมเราต้องเปลี่ยนบ่อยด้วยคะทำไมต้องเปลี่ยนบ่อยต้องถามคุณอิทธิพลก็อันนี้นะครับผมก็ขอเล่าละกันนะครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยของเราเนี่ยเปลี่ยนบ่อยมากนะครับอย่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับของเราใช้เนี่ยมันจะมีชื่อนะครับว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวนะครับปี2475นะครับเหมือนที่ทุกคนรู้ตอนนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เข้ามาเป็นระบบประชาธิปไตยครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเราที่ใช้เนี่ยใช้เพียงแค่5เดือน13วันครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดการรัฐประหารขึ้นมาโดยตลอดภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าบางครั้งเนี่ยเราก็น่าจะต้องศึกษากับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าบางครั้งเนี่ยกฎหมายต่างๆเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องยึดถือหรือว่าใช้บังคับให้มันเป็นกติกาของสังคมได้หรือเปล่านะครับคือเรื่องนี้เนี่ย ขออนุญาตเล่าให้ฟังเพื่อเป็นข้อสังเกตด้วยนะครับและเล่าเพื่อมันเป็นข้อมูลกันนะครับก็จะไม่เป็นอย่าไม่เป็นเรื่องของการบรรยายวิชากฎหมายแล้วทำไมครับแต่อยากจะเล่าอย่างนี้ครับว่าอย่างฉบับแรกที่คุณอิทธิพลว่าเนี่ยนะครับตามประวัติศาสตร์ก็คือว่าคณะราษฎรเนี่ยท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองในขณะนั้นเมื่อ24มิถุนายน2475ผมก็ยังล่องลอยอยู่เหมือนกันเรา3คนเนี่ยรวมทั้งคุณเยดาก็ยังล่องลอยกันอยู่ แต่ว่าอยากจะนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในขณะนั้นเนี่ยทางฝ่ายคณะราษฎรมันประกอบด้วยพลเรือนและก็ทหาร ทางด้านพลเรือนคือดร.ปรีดีพนมยงค์หรืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผู้ท่านผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง อันนี้เป็นฝ่ายของทางฝ่ายพลเรือนทางฝ่ายคณะทหารเนี่ยก็ท่านพญาพหลพลพยุหเสนาซึ่งเราก็ใช้นามของท่านเนี่ยมาตั้งเป็นนามถนนโพนโยธินเนี่ยนะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงก็มีการร่างที่คุณอิทธิพลว่าเนี่ยคราวนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติเป็นพระราชบัญญัติก่อนพระราชบัญญัติธรรมนูญเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่นะครับฉบับชั่วคราวที่ว่าใช้5เดือนในฉบับแรกนี่เพราะว่าต้องการที่จะให้มาเกิดการร่างโดยประชาชนประชาชนมามีส่วนร่วมนะครับในครั้งแรกแต่หลังจากนั้นมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างที่คุณอิทธิพลเล่าค้างๆไว้เนี่ยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดการรัฐประหารขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปเป็นอย่างอื่นแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคณะผู้ปกครองแล้วก็เลือกร่างก็เองบ้างเขียนเองบ้างหยิบมาบ้าง
มีการประชุมอะไรต่ออะไรกันบ้างจนท้ายสุดเนี่ยมาถึงรัฐธรรมนูญที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน คือรัฐธรรมนูญเมื่อฉบับปีพุทธศักราช2540อ๋อครับอาจารย์ที่มีการตั้งสสรขึ้นสสรคืออะไรสสรก็คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญครับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยก่อนที่เราจะใช้ปี50เนี่ยนะครับสสรคือมีการสรรหามาจากตัวแทนของประชาชนครับเป็นผู้ร่างกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็บางคนก็อาจจะเปรียบนะครับว่ากฎหมายตัวนี้มีการที่ร่างด้วยประชาชนรับฟังความเห็นของประชาชนมากขึ้นสสรตอนนั้นมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับนะฮะสสรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วตัวสสรเนี่ยนะฮะมีจากการเลือกตั้งแล้วก็มีจากการสรรหาครับมีการสรรหาสองอย่างแล้วก็เลือกแล้วก็มาร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี40ที่บอกเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่สำคัญก็คือมีการตั้งองค์กรอิสระมากมายและสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับว่าองค์กรอิสระเหล่านั้นเนี่ยก็จะใช้อำนาจในการที่จะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเข้าถึงมากขึ้นในปี2540ทำให้คณะรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็น strong prime minister คือนายกรัฐมนตรีมีอำนาจที่เข้มแข็งในขณะนั้นสวมาจากการเลือกตั้งนะครับสสมาจากการเลือกตั้งและมีเรื่องระบบพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวเพราะต้องการให้พรรคการเมืองเข้มแข็งมีเป็นสาระสำคัญที่พอสรุปได้สุดท้ายสุดก็ได้เกิดการรัฐประหารมาเกิดรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2550เราก็ใช้มา5ปีกว่า6ปีครับคือ6ปีมันก็มีการที่จะต้องถึงเวลาที่จะต้องว่าเอ๊ะที่เราใช้มาอยู่แล้วเนี่ยนะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่นะครับในสังคมโลกยุคใหม่นะครับประเทศไทยก็ควรจะอนุวัตไปเพื่อให้มันเกิดการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นรัฐบาลในขณะนี้พูดกับเราบอกว่าประเทศไทยปี2020นะครับเราจะสร้างโครงสร้างทางเรื่องของสาธารณูปโภคและการคมนาคมขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อที่จะแข่งขันเราจะพ้นจากสภาพประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปเป็นประเทศที่มีรายได้มากขึ้นอย่างนี้นะรัฐธรรมนูญก็ต้องอนุวัตไปก็เกิดการมีพระร่างพระราชบัญญัติเพิ่มเติมแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างนี้หมายความว่าตัวของพรรคการเมืองเนี่ยเราก็สามารถเปรียบเทียบว่าเราเคยเห็นแล้วนะครับว่าในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมีลักษณะของพรรคการเมืองที่เป็นแบบไหนมีความเข้มแข็งอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าวันนี้เหมือนที่เราถกเถียงกันเรื่องของการที่มีการอะไรผู้บริหารของพรรคนะครับต่างๆเนี่ยมีการกระทําต่างๆก็เป็นอีกครั้งนึงซึ่งเราคนไทยทุกคนน่าจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มแข็งของพรรคการเมืองแน่นอนแน่นอนอย่างนี้ฮะคุณอิทธิพลคุณเบียดาวันนี้เราเสียภาษีนะครับเพิ่งจะเสร็จสิ้นไป31มีนาผมนี่ไปเสียภาษีนะพมด90คุณอิทธิพลก็พมด90ด้วยกันเราไปเสียภาษีเสร็จเรียบร้อยพรรคเขาบอกส่วนที่เราเสียภาษีเนี่ยนะครับถามว่าคุณเบียดาก็ดีนายเชิดชอก็ดีนายอิทธิพลก็ดีเนี่ยส่วนหนึ่งของภาษีคุณจะให้กับพรรคการเมืองพรรคใดคุณชอบพรรคนั้นเขาคงมีรหัสนะครับอันนี้เป็นการส่งเสริมเพื่อว่าพรรคการเมืองได้เงินมาจากประชาชนเพราะนั้นพรรคการเมืองจะต้องรับใช้ประชาชนและประชาชนที่บอกว่าส่วนที่เสียภาษีของผมให้กับพรรคการเมืองเพราะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะที่บอกว่าความเป็นอิสระพรรคการเมืองก็เป็นอิสระเพราะเป็นของประชาชนแต่การที่มีพรรคการเมืองเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าคณะบุคคลหรือคณะคนที่มีกลุ่มก้อนของความคิดเหมือนกันก็ไปจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองเพราะนั้นในเรื่องของดีเทลนะครับหรือรายละเอียดเนี่ยก็ทุกท่านก็คงได้ทราบกันแล้วแต่สิ่งที่ผมสองคนเนี่ยเข้ามานำเรียนตรงนี้ก็เพื่ออยากให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญมันสำคัญอย่างไรถ้าเรามีรัฐธรรมนูญที่ดีรัฐธรรมนูญก็ทำให้เรากินอิ่มนอนหลับถ้าเรามีรัฐธรรมนูญซึ่งมันไม่ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์หรือมันไม่ทำให้ประเทศของเราเนี่ยนะครับต้องอึดอัดติดขัดนะครับทำให้รัฐบาลทำงานได้ยากทำให้ประชาชนไม่มีความเสมอภาคอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะต้องขยับขยายเพิ่มเติมกติกาของเรานะครับเรียกว่าเป็นใจความทั้งหมดเลยนะคะที่ทางสมท่านนำมาฝากคุณผู้ฟังสพ91ในเรื่องของรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะตอนนี้ขอเข้าสู่คำถามนะคะของคุณผู้ฟังสพ91ที่เรียกได้ว่าฝากกันไว้ก่อนหน้านั้นค่ะไปที่คำถามของคุณรัญญานะคะบอกว่าคุณแม่เนี่ยไปซื้อที่ดินต่อมาจากน้องชายนะคะเมื่อ40ปีที่แล้วค่ะอาจารย์คะแล้วก็เป็นสัญญาที่บอกกันปากเปล่านะคะแล้วก็มีการเอาโฉนดที่ดินผืนนี้เนี่ยให้กับคุณแม่ของคุณรัญญาเนี่ยถือไว้นะโดยยังที่ไม่ได้มีการโอนนะคะต่อมาก็เกิดปัญหาขัดแย้งกันค่ะท
ทั้งฝ่ายน้องชายเนี่ยของคุณแม่เนี่ยก็คือไม่ยอมโอนนะไม่ยอมโอนที่ดินให้กับคุณแม่แต่ว่าคุณแม่ของคุณรัญญาเนี่ยก็อาศัยอยู่ในพื้นดินนี้ก็มา40กว่าปีแล้วนะคะก็เลยอยากทราบว่าจะมีวิธีใดที่จะสามารถครอบครองที่ดินได้อย่างถูกต้องอาจารย์คะเรื่องนี้เนี่ยนะครับ คือถ้าเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็คือว่าได้มีการทำสัญญากันเอาไว้ด้วยปากนะครับถามว่าสัญญาเกิดไหมในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับสัญญามันเกิดแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันฟ้องร้องกันไม่ได้เพราะว่าหลักของกฎหมายในเรื่องสัญญาจะซื้อจะขายคุณอิทธิพลหนึ่งเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือสองต้องวางมัดจำหรือสามต้องชำระหนี้กันบางส่วนถ้าได้ทำสามอย่างที่ไว้แล้วก็ยังไงไงเขาก็ต้องขายให้กับเราแต่ทีนี้ว่าอยู่มาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับว่าอยู่โดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของมาแล้ว10ปีนะครับคือการเข้าไปครอบครองเนี่ยคือเราทีแรกตกลงว่าจะขายกันเสร็จแล้วปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นปลูกบ้านปลูกเรือนนะครับสมมุติมีดีเทลมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่ผมข้ามไปนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่ามีการปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่ที่นี่ใครๆก็รู้เนี่ยบ้านของคุณแม่อยู่ตรงนี้ล่ะนะครับแล้วก็เขาซื้อขายกันแล้วรอแต่เพียงไปโอนกันเท่านั้นอย่างนี้เนี่ยก็เห็นแล้วว่ามันมีเจตนาแสดงต่อกันอย่างนี้ก็ต้องใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายใช้สิทธิ์ในทางศาลล่ะนะครับจะเป็นครอบครองปรปักษ์หรือจะเป็นอย่างอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับกรุณาติดต่อที่สมาคมทนายความเพื่อเรามันจะได้ดูในรายละเอียดนะครับแต่ถ้าตอบในขณะนี้ก็บอกว่ามีลู่ทางที่จะเป็นของคุณแม่ครับคุณรัญญานะคะได้ฟังอยู่ก็อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการบรรเทานะเรื่องของข้อสงสัยคร่าวๆกันแล้วแต่ว่าแน่นอนรายละเอียดในเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆนี่ก็ถ้าคุณรัญญาสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือไปได้เลยครับสมาคมได้เลยนะคะคมาอีกหนึ่งคำถามค่ะช่วงปัจจุบันนี้เราจะเห็นในเรื่องของสหภาพแรงงานบริษัทนี้มีสหภาพแรงงานบริษัทนั้นมีสหภาพแรงงานคุณวสินก็เลยเกิดความสงสัยค่ะอาจารย์คะบอกว่าอยากทราบเรื่องของการจัดตั้งสภาพแรงงานเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะอาจารย์เรื่องของยูเนียนเนี่ยครับเรื่องของสภาพแรงงานมันมีกฎหมายอยู่2ตัวคือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์นะครับส่วนเรื่องของการจัดตั้งสภาพแรงงานเนี่ย มันมีกำหนดเอาไว้นะครับแน่นอนในตัวรายละเอียดเนี่ยนะครับมันเป็นรายละเอียดลูกย่อยๆอย่างเช่นอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างเอาอย่างนี้นะครับคุณวสินทร์ครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่ได้รับมันน้อยเหลือเกินขออนุญาตเล่าแบบทั่วไปคุณวสินทร์ก็ไปรวบรวมมาสมมติบริษัทคุณวสินทร์เนี่ยเป็นบริษัททอผ้าอย่างนั้นนะครับมีคนงานมีพนักงานขอประทานโทษครับมีทั้งคนงานพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ในโรงงานนี้หรือในบริษัทนี้เท่าไหร่แยกออกเป็นฝ่ายๆนะครับฝ่ายบริหารฝ่ายพนักงานนะครับแล้วในแต่ละฝ่ายนี่นะครับเขาก็จะมีสหภาพคือการไปรวมตัวกันของคนแต่จะต้องรวมตัวกันเป็นไปตามข้อปฏิบัตินะครับว่าหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าในบริษัทนั้นเนี่ยเขามีสวัสดิการสวัสดิภาพอย่างไรนะครับเขามีข้อบังคับอย่างไรเอาข้อบังคับนั้นมาดูแล้วเราก็รวมตัวกันนะครับขอจัดตั้งแล้วก็ไปยื่นเรื่องราวที่กระทรวงแรงงานนะครับเพื่อที่จะขอไปตามขั้นตอนของเขาอันนี้มันมีแบบฟอร์มมีรายละเอียดเลยครับไปที่กระทรวงแรงงานเพียงแต่ว่าอย่างนี้นะครับขออนุญาตนำเรียนตรงนี้ในข้อสังเกตถ้าตั้งสหภาพแรงงานมาแล้วเพื่อที่จะดูแลสิทธิ์ของพนักงานแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็แลดูเหมือนกับว่าไม่เกิดประโยชน์มากนักนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าส่วนที่มันเป็นองค์ประกอบขององค์กรนั้นเช่นบริษัททอผ้าเนี่ยหนึ่งมันมีผู้ประกอบการมันมีการลงทุนจากหุ้นส่วนมีการปฏิบัติจากพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีหลายระดับตั้งแต่ CEO นะครับไล่ไปจนกระทั่งถึงยามเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งสหภาพเนี่ยผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งฝากเอาไว้นะครับเห็นด้วยครับเพราะว่าก็เป็นที่ปรึกษาของสหภาพแรงงานหลายสิบสหภาพอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเราตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่ขอให้เราคำนึงถึงประโยชน์ร่วมขององค์กรเป็นสำคัญนะครับอย่าถือว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าผมเป็นฝ่ายลูกจ้างก็จะมองอยู่แต่ฝ่ายลูกจ้างโดยที่ไม่มองนายจ้างฝ่ายของนายจ้างก็มองแต่นายจ้างโดยไม่มองอย่างอื่นดังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเองก็เข้าไปเกี่ยวพันนะครับ
รัฐบาลก็เข้าไปเกี่ยวพันเช่นเรื่องไตรภาคีเนี่ยมีสภาองค์กรรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวพันยังไงคือไปเกี่ยวพันในฐานะที่ไปดูแลกฎหมายนะครับตัวนายจ้างเขาก็มีของเขาตัวลูกจ้างก็มีปูตัวผู้เกี่ยวพันนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณวสินจะรวมตัวกันมาเพื่อที่จะก่อตั้งหรือจะจัดตั้งเห็นดีเห็นงามด้วยครับแต่ว่าขอให้คำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรนะครับค่ะนะคะแล้วก็คุณวสินเองก็ยังอาจจะไม่จบที่คำถามแรกในรายการครับเจอครับก็อย่างที่เราทราบเรื่องของสภาพเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยก็มักจะมีที่เป็นไม่เบื่อไม่เมากันนะทีนี้คุณวสินถามต่อค่ะถ้าสมมติว่าทางบริษัททราบว่าจะมีการตั้งสภาพแรงงานเนี่ยก็มีการบอกเลิกจ้างคณะที่ทำงานการจัดตั้งเนี่ยทางบริษัทนี้ทำได้หรือเปล่าคะการว่าจะมีสภาพละเนี่ยคนนี้เป็นคณะกรรมการก็เลยอาจจะมีการบอกเลิกจ้างกันอันนี้ทำได้หรือเปล่าอาจารย์ถ้าบอกเลิกจ้างเนื่องด้วยเหตุที่ว่าจะมีการจัดตั้งสภาพสมมุติอย่างนี้คุณวสินผมสมมุติอย่างนี้สมมุติว่าคุณแจงของเราเนี่ยเธอเป็นนายจ้างเธอเป็น CEO ผมกับ ท่านทนายอิทธิพลเนี่ยนะก็คบคิดกันว่าเราจะตั้งสหภาพก็มีคนมาประชุมกันเราทั้งในบริษัทนอกบริษัทได้ก็สุดแท้แต่คุณแจงเธอทราบเธอบอกเอาไอ้สองหัวโจกนี้ออกไปก็บอกว่าด้วยเหตุผลว่าสองหัวโจกนี้จะตั้งสหภาพอย่างนี้แล้วก็คุณแจงเป็นเรื่องแน่เพราะเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมถ้าข้อมูลตรงนี้นะครับคุณวสินฟังให้ดีนะครับต้องข้อมูลที่บอกว่าผมเลิกนายจ้างคุณบอกเลิกจ้างคุณเพราะว่าคุณจะตั้งสภาพอย่างนี้เป็นเรื่องแน่ทำไม่ได้ครับแต่ถ้าเขาเลิกจ้างเนื่องจากว่าเราขาดงานไปก่อตั้งสภาพไอ้นี้เขาเลิกได้นะครับครับก็เรียกว่าคุณวสินนะคะก็คงจะได้รับทราบในข้อสงสัยทั้งหมดนี้นะคะยังมีอีก2ท่านค่ะอาจารย์คะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์แล้วก็ทนายอิทธิพลได้พักกิจกรรมกันก่อนเรียนขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งนะคะครับอย่างนี้ดีบอกกลับเข้าสู่ช่วง91รู้ทันรู้ทานนะคะยังมีคำถามที่มาจากคุณผู้ฟังสวพ91นะคะอีก2ท่านด้วยกันค่ะไปที่คำถามของคุณอังคณากันก่อนนะคะบอกว่าคุณอาของคุณอังคณาค่ะอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนะคะแล้วก็คุณอังคณาเนี่ยก็มีชื่อในฐานะเป็นเจ้าบ้านต้องการที่จะคัดชื่ออาสะใภ้ออกอาทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะจากทะเบียนบ้านเพราะว่าได้อยากขาดกับคุณอาของคุณอังคณาแล้วนะคะแต่ว่าทางคุณอังคณาเนี่ยเห็นบอกว่าพยายามติดต่อกับอาสะใภ้ให้เขามาย้ายออกแต่ปรากฏว่าอาสะใภ้ไม่ยอมย้ายออกก็เลยอยากทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรคะอาจารย์คะเรื่องของการคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับเจ้าบ้านเนี่ยเอาชื่อของผู้ที่อาศัยออกได้ทันทีเลยทันทีครับเพราะอย่างนี้ครับเหตุตรงนี้เนี่ยเป็นพระราชบัญญัติทะเบียนบ้านครับคุณอิทธิพลขยับหน่อยครับก็จริงๆเนี่ยนะครับเรื่องของการเป็นเจ้าของที่ดินนะครับกับเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านนี่เป็นคนละส่วนกันนะครับซึ่งในทะเบียนบ้านของแต่ละบ้านเนี่ยครับเหตุผลที่ต้องให้มีเจ้าบ้านนะครับก็เพื่อควบคุมว่ามีใครที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นนะครับใครที่ไม่ได้อาศัยแล้วนะครับก็ต้องการที่จะให้แจ้งต่อกรมการปกครองนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลที่เป็นจริงนะครับเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยอาสะใภ้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่มาย้ายชื่อออกนะครับไม่มาดำเนินการทางทะเบียนเจ้าบ้านก็เป็นผู้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับแล้วเขาคัดไปไหนคุณอิทธิพลคัดไปเขาก็จะส่งไปที่ทะเบียนกลางครับสำหรับอาสะใภ้ถ้าสมมติไปอยู่ทะเบียนกลางแล้วอีกหน่อยเขาจะทำธุรกรรมใดนะครับเขาก็จะต้องหาทะเบียนบ้านที่เขาพักอาศัยอยู่เป็นจริงอะนะฮะก็ย้ายกลับเข้าไปทำได้ครับเรื่องนี้อย่างนี้คุณปิยดาขยับนิดนึงทะเบียนกลางนี่นะครับเพราะว่าบุคคลทุกคนที่ถือสัญชาติไทยเนี่ยมันต้องมีภูมิลำเนาคือถ้าไม่มีภูมิลำเนาเนี่ยรัฐก็หาภูมิลำเนาให้คือไปอยู่ทะเบียนกลางเสียกรมการปกครองจะได้เช็คได้ว่าวันนี้เนี่ยสัมมโนประชากรของเราแท้จริงเนี่ยมีชายอยู่ทั้งหมดกี่ล้านคนหญิงกี่ล้านคนนะครับครับครับเพราะนั้นก็สามารถทำได้นะคะคุณอังคณาครับครับในเรื่องที่สงสัยว่าถ้าให้สิทธิ์เจ้าบ้านขนาดนี้เนี่ยเคยมีปัญหาไหมคะที่บอกว่าย้ายออกไปโดยที่ไม่ได้บอกกับเจ้าตัวเองเนี่ยมีปัญหา
กิดเรื่องฟ้องร้องอะไรกันเคยมีไหมนะอาจารย์คะเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าย้ายออกไปเองเนี่ยเจ้าบ้านก็ต้องทราบด้วยนะครับคือเจ้าของบ้านเนี่ยอย่างนี้ฮะอย่างที่คุณอิทธิพลว่าเนี่ยคือกฎหมายเนี่ยที่เขียนตัวนี้เนี่ยพรบ.ทะเบียนราษฎรตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะต้องการที่จะให้เจ้าของบ้านเนี่ยต้องมีหน้าที่ดูแลนะครับคือใครเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างนี้ครับคุณปิยดาคงเคยเห็นอย่างนี้ว่าเกิดการจับเรื่องการพนันใครรับเป็นเจ้าทะเบียนเจ้าของบ้านบางอย่างเขาก็จะบอกว่าอ้าวนายดำเป็นเจ้าของบ้านไอ้ปื๊ดเป็นคนมาเล่นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงนี้จะต้องมีส่วนรับรู้ด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องทะเบียนบ้านมันสำคัญ คุณปิยดาเรารับใครก็มาก็ไม่รู้เข้ามาเป็นผู้อาศัยแล้วเข้ามาก่อกรรมทำเหตุเอาไว้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าบ้านต้องรับผิดชอบนะครับอย่างน้อยที่สุดที่ว่าไม่มีอะไรเลยคุณอิทธิพลก็ต้องถูกเชิญไปเป็นพยานใช่ก็ต้องไปแจ้งต่อศาลต้องไปทำเรื่องก็จะเสียเวลาเพราะฉะนั้นผมบอกว่าการกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับบางครั้งเนี่ยบางกรณีก็จะเกิดอย่างเช่นซื้อบ้านมาซื้อบ้านเป็นบ้านไม่ได้บ้านใหม่ซื้อเป็นบ้านมือสองแล้วมีทะเบียนบ้านเนี่ยมีชื่อติดของคนอื่นมาอันนี้นะครับเจ้าบ้านก็ต้องมีหน้าที่คัดออกนะครับสำหรับคนที่เราไม่ได้รู้ว่าตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องคัดไปทะเบียนกลางนะครับเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือตอนที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ดีๆที่บอกมีผีมาโผล่ที่บ้านเราไอ้นี่แหละครับจะเป็นตัวร้ายเลยแล้วเรามันจะมีพฤติการสอบไปในทางที่ว่าถ้าเรามองเจตนาในทางอาญานะครับบุคคลรับผิดในทางอาญาในเรื่องของเจตนาหนึ่งเนี่ยมันเป็นเจตนาโดยเล็งเห็นผลแล้วมันเป็นการกระทำโดยตั้งใจหรือย่อมเล็งเห็นผลทำไมไม่คุณไม่รู้จักเลยเนี่ย อยู่ดีๆมีคนมาโผล่ชื่อในทะเบียนบ้านของคุณอิทธิพลอยู่อีกทั้งหมด7คน มาเป็นแปลกๆทั้งนั้นนะคุณอิทธิพลนามสกุลจินทราพงษ์ถ้ามีไปนามสกุลอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่เคยเป็นญาติของคุณอิทธิพลเลยอย่างเงี้ยถ้าคุณอิทธิพลให้เข้ามาได้ยังไงคุณอิทธิพลก็จะถูกตั้งข้อกล่าวหาได้ไม่งั้นก็เลยจะต้องให้สิทธิ์เจ้าบ้านในการใช่ครับค่ะมาถึงคำถามของคุณสถิตค่ะบอกว่ากรณีที่มีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งแล้วปรากฏว่ามีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินเนี่ยจำนวนถึง3คนด้วยกันค่ะทั้งหมดเนี่ยก็คือทั้งหมด3คนที่เป็นพี่น้องกันสองรายแรกเนี่ยคุณสถิตบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าสองรายแรกก็คือได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็มีทายาทด้วยนะฮะรายที่สามเนี่ยก็คือเสียชีวิตไปแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่มีทั้งคู่สมรสไม่มีทั้งทายาททีนี้อยากจะแบ่งที่ดินผืนนี้จะต้องดำเนินการยังไงคะอาจารย์คะก็อย่างนี้ครับทายาทของทั้งสามท่านนะครับอย่างกรณีของคนที่หนึ่งที่สองมีทายาทเห็นได้ชัดนะครับว่ามีคู่สมรสและมีบุตรว่างั้นเถอะนะครับทางนี้อันนี้เนี่ยก็ต้องหามาหนึ่งท่านนะครับหมายความว่าเป็นตัวแทนก่อนว่าใครเป็นตัวแทนของคุณเบอร์หนึ่งกับคุณเบอร์สองส่วนคุณเบอร์สามเนี่ยอย่าบอกว่าไม่มีทายาทไม่ได้นะครับคือเขาอาจจะไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตรแต่อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่สามคนนี้เป็นพี่น้องกันถามว่าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่หรือเปล่าถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่คุณพ่อคุณแม่ก็มารับเป็นทายาทให้กับคุณเบอร์3ครับหรือแม้แต่ว่าตรงนี้ถ้าบอกว่าไม่มีทายาทกันนะครับตอนแรกที่บอกว่า1 2 3 3คนเนี้ยเป็นพี่น้องกันนะครับหากไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับไม่มีแล้วพี่น้องด้วยกันเนี่ยก็ถือเป็นทายาทนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะดูของลำดับทายาทนะครับคือต้องไปดูว่าในกรณีของคนที่ไม่มีทายาทเนี่ยจะเป็นผู้ที่รับมรดกจะเป็นคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นหรือเปล่าแต่ว่าทั้ง3คนถ้าเกิดว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วนะคะแต่ทั้ง3คนนี้เสียชีวิตไปก็คือทายาทนะครับเสียชีวิตนั่นแหละของคุณคุณเบอร์1คุณเบอร์2ก็คือก็มาคุยกันมาตกลงกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่คุณอิทธิพลพูดอันนี้ขยายความได้ดีอันนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายสมมุติผมเอาขยายความคุณอิทธิพลใช่ไหมครับอาจารย์ครับคุณเบอร์1มีทายาทคือภรรยาและบุตรว่างั้นนะครับคุณเบอร์2มีภรรยาและบุตรนะครับภรรยาและบุตรเนี่ยรับมรดกแทนคุณเบอร์1อยู่แล้วภรรยาและบุตรรับแทนคุณเบอร์2อยู่แล้วขณะเดียวกันคุณเบอร์3ไม่มีเลยครับอาจารย์คุณเบอร์3ทรัพย์ของคุณเบอร์3มรดกคุณเบอร์3ก็จะต้องเป็นของคุณเบอร์1และคุณเบอร์2เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าสมมุตินะครับว่าสมมุติว่ามีเงินอยู่ก้อนนึงคิดทรัพย์สินออกมาแล้วเป็นตัวเงินเท่ากับ90 บาทสมมุตินะฮะ90 ล้านบาท
ก็แบ่ง3ส่วนเท่าๆกันละก็30 30 30เอาอย่างนี้ก่อนส่วน30ที่3เนี่ยที่ไม่มีแล้วเนี่ยก็เอา30ที่3เนี่ยมาถูกแบ่ง2อันนะครับก็สมัยก็สรุปแล้วก็หมายความว่าได้คนละ45หมายความว่าทายาทของคนเบอร์1ก็ได้45ทายาทของคนเบอร์2ก็ได้45 15 15ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเอา2คือทายาทเบอร์1และเบอร์2ไปหารของคุณเบอร์3ที่ไม่มีทายาทแล้วแต่ความจริงก็คือทายาทเบอร์1เบอร์2นั่นแหละครับนี่ก็คือเป็นวิธีการดำเนินการนะคะครับจริงๆจะมีอีก2คำถามแต่ว่าดูจากเวลาแล้วไม่ทันเพราะนั้นคงจะฝากไว้ในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ทราบว่าอาจารย์เจ้าชอมีปิดท้ายในเรื่องของสงกรานต์ได้ประมาณสัก2นาทีอ๋อได้ค่ะเอ๊ะอาจารย์ครับเนี่ยก็หลายๆคนนะครับก็เตรียมตัวแล้วล่ะครับที่จะไปเทศกาลสงกรานต์ครับแต่ว่าผมเคยได้ยินเรื่องสงกรานต์นะครับในฐานะที่ก็ได้มีโอกาสนะครับในการร่วมเป็นคณะทำงานกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสนธยาคุณปื้มเรามีเรื่องของวันเน่าวันเน่านะครับวันสงกรานต์ร่องสังขารร่องหรือว่าประเพณีต่างๆนะครับจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงครับต้องบอกว่าจริงๆดิฉันก็คุ้นเคยนะคะคุ้นเคยแน่ผมเรามักจะรู้จักปียดาคนจริงคุ้นเคยอย่างยิ่งคุณปียดาเป็นละอ่อนงามจากเมืองเหนือนะครับเป็นคนงามจากเมืองเชียงรายวัฒนธรรมตรงนี้เป็นอย่างนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งขยายความนิดก่อนแล้วคิดว่าพรุ่งนี้จะมาเล่ายาวๆให้ฟังนะครับคือในวันสงกรานต์เนี่ยถ้าสงกรานต์ในประเทศของเราในขณะนี้ประเทศไทยขวัญโบราณเรานะครับอาจารย์ครับก็บอกว่านึกถึงสงกรานต์นึกถึงภาคไหนนึกถึงสงกรานต์นึกถึงภาคเหนือแหละถ้ารวมสรีจริงๆก็คือว่านึกถึงวัฒนธรรมของล้านนาครับในล้านนาเนี่ย8จังหวัดล้านนาของเราไม่ว่าเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับทั้งหมดตรงนี้เนี่ยแล้วในแต่ละวันวันสงกรานต์เนี่ยอยากจะนำเรียนอย่างนี้ครับเป็นการเปลี่ยนของสุริยะนะครับคือการเปลี่ยนของพระอาทิตย์นะครับการเปลี่ยนราศีของพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประวัตินะครับแล้วก็มีประเพณีมีวัฒนธรรมที่สืบสานกันเรื่อยมาอย่างวันสงกรานต์ที่คุณอิทธิพลถามว่าสงกรานต์เนี่ยทางเมืองเหนือเนี่ยถ้าเราเอาวัฒนธรรมทางล้านนามาจับก็คือวันสังขารล่องวันสังขารล่องทีนี้จากคำว่าสังขารเนี่ยพูดกันไปพูดกันมากลายเป็นสงกรานต์สังขารกับสงกรานต์หรือเหมือนวันเน่าที่บอกวันเน่ากับวันเน่าคุณเบียดาบอกวันเน่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์อย่างนี้พรุ่งนี้มาคุยกันแต่สิ่งที่อยากจะฝากที่คุณอิทธิพลว่าในฐานะเป็นหนึ่งในคณะทำงานของท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมทางกระทรวงวัฒนธรรมนี่นะครับคราวนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแหละแต่ปีนี้เนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมนี่จะกระตุ้นแล้วก็จะบอกกับพี่น้องประชาชนให้มีตระหนักถึงความเป็นวัฒนธรรมของชาติเรานะครับในแต่ละวัฒนธรรมแต่ละประเพณีที่สำคัญมรดกทางวัฒนธรรมที่ในเดือนเมษาเนี่ยมันมีรากวัฒนธรรมมากนะครับครับอย่างที่สำคัญเริ่มตั้งแต่สงกรานต์วันที่6เมษายนนี้ก็สำคัญก็เป็นวันจักรีเป็นวันจักรีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณปิยดาพงพอจะทราบว่าวันที่21เมษายนเมื่อ2325ครับวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเกิดของกรุงรัตนโกสินทร์ที่นะครับและกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยไม่ได้สำคัญแค่เพียงว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเท่านั้นนะแต่คือจุดศูนย์รวมของประเทศเมื่อ230กว่าปีพรุ่งนี้มาขยายความต้องบอกว่าทั้งสองท่านได้ทิ้งท้ายประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้พรุ่งนี้เราจะกลับมาคุยกันในช่วงของท่านหนึ่งรู้ทันรู้ทางวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะทั้งท่านรองเชษฐ์เชื้อสมบูรณ์นะคะแล้วก็ทนายอิทธิพลด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะทั้งสองท่านค่ะยินดีครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีค่ะ